ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามทางช่องเลี้ยงเป็ดวิถีเกษตรนะครับมื้อนี้ผมกับผ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับมาเบิ่งฟาร์มไก่สวยงามนะครับที่อยู่ตำบลโพทองอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเดี๋ยวจะพาไปรู้จักกับพี่เขานะครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่ชื่ออะไรครับแนะนำตัวครับชื่อจริงชื่อสุวิทย์โคตรโยธาครับชื่อเล่นชื่อแจ็คครับพี่สุวิทย์โคตรโยธาพี่แจ็คครับผมนะครับอันนี้พี่เลี้ยงอะไรครับผมเลี้ยงไก่สวยงามครับไก่ไข่สวยงามไก่ไข่สวยงามเลี้ยงมานานยังครับเลี้ยงมาได้2ปีครึ่งแล้วครับ2ปีครึ่งแล้วฟาร์มเราอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตำบลโพทองครับบ้านโพทองบ้านศรีโพทองบ้านศรีโพทองอำเภอศรีสมเด็จอำเภอศรีสมเด็จครับผมแล้วช่องทางการติดต่อฟาร์มพี่มียังไงบ้างในเพจครับจะมีเพจP&P 101ฟาร์มครับผม P&P 101ฟาร์มครับผมแล้วก็Facebook ครับผม Facebook ก็ชื่อผมเลยสุวิทย์พี่สุวิทย์ครับผมโคตรโยธาตอนนี้เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ยังก็ยังเป็นรูปรถมอเตอร์ไซค์ครับผมขับมอเตอร์ไซค์อยู่พี่เขาเป็นนักแข่งเก่านะครับแล้วก็เบอร์โทรละพี่เบอร์โทรก็0836758861ครับใครที่สนใจไก่นะครับแบบไหนหรือว่าสนใจแบบไหนก็โทรมาสอบถามพี่เขาได้นะครับป่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้าไปรับชมไก่สวยงามกันนะครับผมเจอโควิดครับแล้วก็ราคาไก่มันตกค่าอาหารมันสูงขึ้นเราก็เลยเปลี่ยนสไตล์ซะก็มาเลี้ยงไก่ไข่ไก่ไข่ไก่สวยงามใช่ไก่พันต่างประเทศทั้งหมดเลยโหมีเยอะไหมเนี่ยครับเนี่ยตอนนี้ที่มีทั้งหมดรู้สึกจะประมาณ5สายพันธุ์5สายพันธุ์ด้วยกันครับผมเอาละแต่ว่ามันก็จะมีปีกย่อยของแต่ละสายพันธุ์ด้วยมีอีกอย่างอันนี้จะเป็นออตตอลอฟจะเป็นเขาเรียกราชาไข่ดกราชาไข่ดกราชาไก่ไข่นี่ไก่ไข่ดกอันนี้จะเป็นโรสไอแลนด์ออสเตรเลียตัวนี้นะครับครับผมอันนี้จะเป็นตัวเมียเพราะว่าช่วงหลังเราสู้ค่าไฟไม่ไหวที่จะเพาะพันเพาะไก่ลูกไก่ออกมาขายก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนครับไปขายพ่อแม่พันออกไปอันนี้คือรุ่นลูกเก็บไว้เนี่ยนะครับเพื่อจะหาพ่อพันตัวใหม่เข้ามาโอ้ยสีสวยนะพี่นะยังมีอยู่ตรงนู้นอีก2ตัวไข่อันนี้ไข่สวยด้วยอันนี้เป็นไลท์ซักเซสชื่ออะไรนะพี่ขออีกทีไลท์ซักเซสครับไลท์ซักเซสครับผมเป็นไลท์ซักเซสออสเตรเลียไลท์ซักเซสออสเตรเลียพันนี้ผมได้มาจากที่ปิงหนองผือสตูหนองผือครับผมร้อยเอ็ดเนี่ยนะครับผมไอ้อย่างเงี้ยถ้าเราเอาออกมาเราผลิตลูกได้เนี่ยเราจะขายตัวเท่าไหร่พี่เนี่ยราคาตลาดอยู่ที่ประมาณลูกไก่1เดือนละ500ครับเดือนละ500ครับผมฟักลูกไก่ออกมาต่อเดือนละ500แล้วอย่างออตลอฟเมื่อกี้เนี่ยครับออตลอฟจะราคาต่ำลงมาเหลือประมาณสัก350ถึง400บาท1เดือนอ๋อ1เดือนแล้วก็บวกไปอีกเดือนละ100เหมือนกันใช่บวกเดือนละ500ครับเดือนละ500เดือนละ500จนอายุครบ7เดือนครับราคาจะอยู่ที่ 3,500 3,500แล้วแต่รูปทรงของไก่แล้วแต่ลักษณะด้วยใช่ครับแล้วแต่ลักษณะความสวยงามคือถ้ายิ่งโครงสร้างใหญ่เราก็จะได้ราคาเพิ่มขึ้นคือจะคัดได้ตั้งแต่ประมาณสัก4เดือนเนี่ย3เดือน4เดือนเนี่ยจะรู้แล้วว่าตัวไหนโครงสร้างใหญ่ไม่ใหญ่รู้ฟอร์มมาแล้วรู้ฟอร์มครับไปอันนั้นก็อะไรครับอันนี้ก็ซักเซสเหมือนกันครับแต่เป็นสีโคโลเนชั่นสีโคโลเนชั่นใช่ครับสีโคโลเนชั่นตัวผู้นะครับแต่ตัวเมียจะเป็นไลท์ซักเซสเหมือนเดิมไลท์ซักเซสซึ่งถ้าเราทำอย่างเงี้ยลูกจะออกมา2สีครับจะได้ทั้งไลท์ได้ทั้งสีโคโลซึ่งจะกลายเป็นคำว่าสปิทสปิทคือสามารถจ่ายลูกของลูกเขาเนี่ยจะจ่ายลูกออกมาได้2สีในตัวเลยโดยไม่ต้องไปควายอย่างนี้นะครับครับผมโอ้เป็นความรู้ใหม่อีกแล้วแต่สวยนะพี่ทำไมมันตัวใหญ่สวยขนาดนี้อันนี้อันขวาสุดนี่ผมลองพัฒนาเองซึ่งเป็นไลท์ผสมกับใครบ้าวะแม่ไลท์แม่ไลท์พ่อเป็นบัฟออพิงตันOh. ซึ่งได้ลูกมาเป็นสีนี้เห็นโครงสร้างไหมครับใหญ่
ใหญ่ใหญ่กว่าใช่พี่แต่ตอนนี้ผมกำลังว่าจะหาตัวเมียซึ่งเป็นไลท์ที่โครงสร้างใหญ่เหมือนกันเอามาไขว้กับตัวเนี้ยนะใช่เพราะเราอยากได้โครงสร้างใหญ่จริงๆไลท์เขาใหญ่อยู่แล้วนะแต่ว่าเราอยากให้ได้ล่ำกว่าเดิมอ่ะได้ตัวใหญ่กว่าเดิมเพราะคนชอบไก่ที่ตัวใหญ่สวยล่ำไม่สูงไก่พวกนี้จะถ้าสูงจะไม่ได้ราคาเลยไก่พวกนี้มันเป็นไก่นำเข้ามาหรอพี่หรือไงใช่ครับเขานำเข้ามานำเข้ามาจากไข่เชื้อครับหรือบางทีบางฟาร์มเนี่ยเขาเอาเข้ามาเป็นตัวใช่สั่งมาเป็นตัวเลยเราก็นำพันธุ์เข้ามาอีกทีใช่ครับผมเราก็ไปรับพันธุ์เข้ามาอีกทีนึงครับแล้วอันนี้ล่ะครับพี่อันนี้บาพีครับบาพีมัดล็อกโอ้สวยอันนี้ตัวนี้5คู่นี้5เดือนคู่นี้5เดือนครับผมยังไม่ไข่ยังไม่ไข่ครับอันนี้ก็พร้อมปล่อยจะลงไว้อยู่ว่าแพงมั้ยเนี่ยครับพี่อย่างงี้คู่นึงก็ประมาณ2,000 2,000 บาทครับผมโอ้โหมันตกใจเนี่ยเนาะด้านนี้มีไข่ด้วยอันนี้ไข่แล้วอันนี้ไข่ตัวเนี้ยคือทุกทีเราจะเก็บเข้าตู้ฟักครับเพื่อให้ฟักออกมาเป็นลูกแล้วขายลูกคราวเนี้ยพออย่างว่านะสถานการณ์ถ้าไฟอะไรมันดีขึ้นหมดเราก็หยุดฟักให้เขาไข่อย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาฟักเองมันฟักเองได้ด้วยครับแล้วแต่จะได้หรือไม่ได้เขาฟักครับโอ้แล้วอย่างงี้อ่ะพี่ถ้ามีคนติดต่อซื้อไข่เชื้อขายมั้ยเนี่ยขายครับขายนะขายครับขายใบละ30บาท30บาทครับผมไข่ฟองละ30บาทครับผมโอ้แต่ถ้าเอาจำนวนเยอะเราก็ลดลงมาอีกครับแต่ว่าต้องสั่งล่วงหน้าเพราะเราจะได้เก็บไข่ไม่ให้เลยวันที่จะเข้าตู้ต้องมีระยะเวลาที่จะเข้าตู้ใช่ครับมีระยะเวลาที่จะเข้าตู้ประมาณ7วันถึง10วันไม่เกินนี้ไม่เกินนี้แต่ถ้าจะเกินนี้เราต้องเอาไปแช่ในช่องตู้เย็นช่องผักข้างล่างช่องผักแช่ไว้เก็บได้ประมาณ15วันถึง30วันแต่ผมแนะนำว่าอย่าให้เกิน15วันอย่าเกิน15วันเพราะว่าเชื้อบางทีเขาชื้นความชื้นเขาทำให้เชื้อไม่เดินอันนี้สวยมากเลยพี่อันนี้โคโลครับโคโลเนชั่นตัวผู้ซึ่งส่วนมากเขาคนที่สั่งอ่ะก็จะสั่งผู้หนึ่งเมียสองลูกไก่นะครับครับคราวนี้มันก็เหลือตัวผู้ตกค้างไว้ที่เราตกค้างไว้ที่เราแต่อันนี้ก็พยายามเลี้ยงเขาไว้ให้ฟอร์มให้เขาอยู่ในฟอร์มฟอร์มออกใช่ครับตัวนู้นสวยใช่และอย่างสมมติว่าคนที่ดูคลิปอยู่อยากจะแบ่งเนี่ยตัวเท่าไหร่พี่ผมปล่อยอยู่ 2,500 ครับต่อ1ตัวนะตอนนี้ครับถ้าตัวนี้อยู่ 2,000 ตัวนี้ 2,000 ครับผมที่หางมันหลุดหน่อยเนี่ยนะใช่ครับแล้วตัวนู้น 2,500 ครับโอ้แต่สวยจริงพี่ฟอร์มแบบอันนี้ใกล้ได้เป็นพ่อพันธุ์ละอีกประมาณเดือนครึ่งแล้วอายุพ่อพันธุ์เขาเริ่มตั้งแต่8เดือนครับประมาณ8เดือนคือเป็นพ่อพันธุ์ใช้ได้เลยครับคือไม่ต้องมารอลุ้นเชื้อลุ้นนั่นครับ8เดือนเนี่ยเป็นพ่อพันธุ์ได้เลยแล้วแม่พันธุ์ล่ะพี่แม่พันธุ์นี่6 7เดือน7เดือน7เดือนทุกอันมั้ยพี่ทุกยี่ห้อมั้ยทุกพันธุ์7เดือนนี่เริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้วเริ่มไข่แล้ว7เดือน7เดือนอ๋อพี่ทํามานานยังครับพี่อันเนี้ย2ปีครึ่งครับ2ปีครึ่งฟาร์มเนี้ยก่อตั้งมาได้2ปีครึ่งที่ศรีสมเด็จ101นี่นะใช่ครับแล้วไปมายังไงถึงได้มาเลี้ยงไก่คือผมแต่ก่อนผมทำงานราชการครับคราวนี้พ่อไม่สบายครับก็เลยพี่สาวก็เลยบอกว่ามาช่วยอยู่กับพ่อหน่อยพี่พ่อผมก็เลยลาออกมาแล้วก็มาตอนแรกก็ไม่คิดจะเลี้ยงหรอกพี่ชายเป็นคนเอาพันไก่ทักเซสเนี่ยมาจากพี่ปิงกับแม่โบสอนที่ยโสครับเอามาให้เลี้ยงทั้งหมด16ตัวครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเหลือแค่12ตัวเอามาตั้งแต่เดือนแรกนะครับมันก็ตายไป4ตัวครับก็4ตัวนะก็ทำมาเรื่อยๆพอมีช่วงนึงที่เราไม่ไหวรู้สึกว่ามันราคาไก่ลูกไก่ตอนนั้นมันตกเหลือ250เราก็ไม่ไหวแล้วก็ปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ออกไปแต่ก่อนเยอะกว่านี้ใช่ไหมพี่เยอะกว่านี้ครับแต่ก่อนเนี่ยสักเซสล้วนๆเลยเนี่ยเป็นฟาร์มที่แบบว่า
ใครเห็นก็บอกโอ้ไก่สวยครับตัวใหญ่ครับโครงสร้างดีครับแต่ว่าพอจะเราเจอเศรษฐกิจหัวอาหารแพงราคาไก่ตกครับค่าไฟหนึ่งค่าไฟเนี่ยสำคัญมากเพราะเราต้องใช้ไฟอนุบาลทั้งฟักทั้งกบครับผมไก่จนอายุ2เดือนกว่าเราถึงจะออกจากตู้อนุบาลเรากกอยู่ในนั้นน่ะนะใช่ครับเดี๋ยวไปดูตู้ตู้อนุบาลเอ้ยพี่ตู้ฟักครับจะฟักไข่ได้ประมาณ500ฟอง500ฟอง1ตู้500ฟองโอ้โหเห็นครับมันจะเป็นชั้นแสดงว่าแต่ก่อนพี่มีไข่เยอะมากกันดิใช่ครับแต่ก่อนนี่ฟักทุกชั้นเต็มหมดทุกชั้นเต็มหมดเลยสายพันธุ์ทุกทั้งโรสแดงออสเตรเลียทั้งซักเซสทั้งบาพีจะอยู่ในนี้หมดแล้วก็พอลูกไก่ลงมาตัวเล็กเราก็จะมาแยกใส่ตู้อนุบาลตู้อนุบาลอันนี้เราทำขึ้นมาเองตู้นี้อันนี้พี่ทำเองใช่ครับตู้อนุบาลเราก็จะเป็นตะแกรงตะแกรงอย่างเงี้ยครับดึงได้ไหมเนี่ยโอ้ได้ครับเนี่ยครับใส่เป็นชั้นแล้วลูกไก่ใส่ไว้อันนี้ก็คือจะอยู่ในนี้ประมาณ10ถึง15วันอยู่10ถึง15วันเลยเหนือกว่ามันจะออกได้ใช่ครับโอ้ต้องอนุบาลมันงั้นแล้วเวลามันกินเราทําไงพี่เราเห็นว่าลูกไก่เริ่มแข็งแรงแล้ว7วันเนี่ยเราจะหยอดวัคซีนนิวคาสเซิลครับหยอดหลอดลมอ่ะนะครับผมครับผมเสร็จแล้วพอเรานั่นเสร็จแล้วเราก็จะเอาลูกไก่ครับออกมาอยู่ในตู้อนุบาลพวกเนี้ยโอ้โหเนี่ยเมื่อสมัยก่อนไอ้พี่ผมนึกภาพแบบพี่คงจะแบบสุดจริงๆแล้วพี่โอ้เนี่ยครับในกรงอนุบาลในกรงอนุบาลนี้ก็มีเนี่ยอันนี้ไก่ต๊อกไก่ต๊อกผมไปเอาลูกไก่มาแล้วก็มาอนุบาลเลี้ยงมันในนี้นี่เดี๋ยวนะอายุเดือนกับ15วันถ้าไก่ต๊อกนี่ถ้าอยากพี่ใหญ่ได้ไข่ไปเอาที่บ้านอันนี้ลาเวนเดอร์ลาเวนเดอร์ฮะแท็กเซสลาเวนเดอร์อันนี้ไลท์ครับอันแมงโคโลเนี่ยเขาจะออกมาถ้าเราไข่เขาเนี่ยเขาจะให้จ่ายลูกได้2สีเลยจ่ายลูกได้2สีสวยเลยนะอันนี้ก็มีชิวกี้ก็มาอยู่ในกรงอนุบาลก่อนเพราะเขาตัวเล็กกรงเนี่ยพี่ทำเองก็ว่าซื้อมาอันนี้ซื้อมาจากเกษตรวิสัยเนี่ยนะครับใช่สั่งมาจากไปซื้อมาเลยกรงนี้รู้สึกจะพันกว่าบาทกรงเนี้ยนะครับพันสองไอ้นี่อ่ะอันนี้ก็ราคาพอกันครับ1,200ตู้สามชั้นเนี่ยยังไม่ได้ทำความสะอาดผมนี่ไม่อยากจะนึกเลยก่อนพี่จะขนาดไหนวะเนี่ยนี่ก็เนี่ยดูไข่ผมไม่เก็บเลยผมปล่อยเขาเนี่ยบาพีครับอันนี้พูด1เมีย2อันนี้จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วอันนี้นะครับฟอร์มจะไม่ค่อยออกใช่ครับไก่สีจะไม่ค่อยจะดูเลอะๆไม่ค่อยเหมือน2คู่นู้นแล้วพี่ไม่เก็บไข่ไปกินอ่ะเนี่ยปล่อยเขากะเขาให้เขาฟักเขาไม่ฟักเขาก็ติ๊กทิ้งครับโอ้โหน่าเสียดายถ้ามันเสียก็ติ๊กทิ้งคือช่วงก่อนแฟนผมอยู่แฟนก็จะเก็บไข่ครับแล้วก็ส่งไข่เชื้อขายอันนี้เราไม่มีเวลาจริงไหนจะลูกไหนจะอะไรครับโอ้นี่กระตู้ฟักนี่กระตู้ฟักตู้นี้ก็จริงๆก็ใช้ได้นะแต่ก็ต้องซ่อมแซมใหม่ทำนิดหน่อยโอ้โหพี่ในสุดยอดนี่ก็ก่อขึ้นมาให้หมดเลยอันนั้นเป็นคอกแยกใช่ครับเป็นคอกแยกเป็นคอกอนุบาลไว้นี่ก็หลุมอนุบาลครับสมมุติว่า15วันแล้วเราก็มาใส่ในนี้แล้วก็กกไฟคิดดูผมต้องใช้ไฟทั้งหมดไฟเพื่อกกไก่ให้เดือนนึงแพงไหมพี่จะก่อนค่าไฟอ่ะครับ8,000โอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันผมเลยต้องหยุดไงผมไม่ไหวจริงๆมัน8,000ต่อเดือนแล้วไก่ราคาลูกไก่ราคาตกมันตกลงตกเหลือ250 success อ่ะไลน์คือตลาดเขาเยอะมากไงการแข่งขันมันก็สูงไงหลายคนก็เลี้ยงกันเรื่อยเยอะอย่างเงี้ยนะพอมีจังหวะที่ลูกไก่ออกมาพร้อมกันเงี้ยครับมันก็เลยมาตีราคากันผมก็เลยหยุดก่อนรอเราทำฟอร์มดีๆก่อนครับสมัยก่อนนี้
เราก็เป็นเจ้านึงที่ใช่ครับแต่ผมก็ติดตามเฟซพี่นี่ที่อยู่ในเพจแก่สวยงามมานะครับผมว่าพี่ก็หนึ่งในนั้นแหละผมแล้วผมก็ดีใจมากเฮ้ยรู้ว่าที่บ้านเรานี่ก็มีผมว่าสุดยอดมากอันนี้รถขาวครับรถขาวอังกฤษซึ่งเขาให้ขายอยู่แต่ว่าเขาโซมแล้วคือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ให้ขายเยอะไปละเยอะละมันโซมไปแล้วแหละแต่เราก็เลี้ยงไว้ครับคือเราไม่อยากฆ่าเขาไม่อยากเอาไปทำไก่ที่เราเลี้ยงเราจะไม่กินนะผมไม่กินนะครับสุดยอดเลยพี่ครับผมก็สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่สุวิทย์มากนะครับที่ให้ผมมาถ่ายทำฟาร์มให้ทุกคนได้รู้นะครับว่าอำเภอศรีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆแล้วก็มีอะไรที่น่าชมแบบนี้นะครับสำหรับสุดท้ายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจนะครับทำคลิปดีๆต่อไปนำคลิปนำเสนออะไรแปลกๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ร้อยเอ็ดหรือว่าทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตรเราก็จะพาออนทัวร์ไปแบบนี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ